เลยนะคุณแม่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับโอเคถึงเวลาแล้วเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องที่กลับเกิดตั้งแต่ต้นเบรกเลยนะครับผมว่ามีกระแสกับเวทีประกวดขาอ่อนสาวบอกว่าต้องบอกว่าเป็นเพศที่สาวมาเนาะใช่แล้วนะครับกับมิสทิฟฟานี่ปีนี้เลยนะครับ2015ถูกต้องนะครับซึ่งปีนี้เองครับคุณผู้ชมครับการคัดเลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะขับเคี่ยวกันแล้วก็เรื่องของคณะกรรมการเนี่ยนะครับมีมากมายหลายสาขานะฮะในการคัดเลือกก่อนจะได้มา30คนสุดท้ายนะครับมันก็เกิดดราม่าเกิดขึ้นนะฮะเมื่อมีผู้เข้าประกวดนะครับใน1ใน30คนสุดท้ายนะฮะเมื่อเค้าเรียกว่าหลายคนรู้ว่าเข้ารอบเนี่ยนะครับนะฮะก็มีการสืบค้นประวัตินะฮะชื่อน้องเปียนะครับนาคารัตนางเธอได้หมายเลข18นะครับเลข18คนนี้เลยนะฮะใช่ใช่แล้วนะครับผมถูกต้องเลยฮะผู้หญิงเหรอเนี่ยสาวประเภท2ครับผู้ชายที่เคยเป็นผู้ชายผ่านมานะครับผมนะฮะอะไรยังไงต่อซึ่งมีชาวเน็ตนะฮะก็จับผิดผลงานของน้องปียคนนี้นะฮะว่ามีเธอบอกว่ามีได้ถ่ายโฆษณาที่อินเดียนะครับขึ้นปกแมสซิมถ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะฮะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายนะฮะถ่ายปกต่างๆอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเป็นการเอาภาพมาตัดต่อ before after มาให้เทียบกันดูเลยนะฮะคือพอนางเนี่ยอยู่1ใน30ปุ๊บแฟนๆนางงามเนี่ยไม่อยู่เฉยก็ต้องสืบพอสืบมากลายเป็นว่าอ้าวสิ่งที่เธอโพสต์ลงไปเนี่ยพอไปสืบมากลายเป็นภาพเดียวกันใช่ฮะกับภาพอื่นซึ่งนางดึงลงมาตัดต่อแบบนี้ใช่แล้วถูกต้องนะฮะต้องบอกว่าปีนี้เองเนี่ยนะครับทิฟฟานี่เองค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะเครียดในหลายๆเรื่องนะฮะว่าการคัดเลือกเนี่ยจะต้องแบบว่าให้ดูสวยใสเป็นธรรมชาติมากที่สุดพี่กะปี้แบบเนี้ยทำเล่นๆไม่ได้หรอทำส่วนตัวทำแล้วโพสต์ในโซเชียลของตัวเองอ่ะนี่ไงกำลังจะบอกว่ากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมน้องวีสังเกตไหมว่าสมมุติว่าเราไปสถานที่ใดหรือสถานที่งานอะไรต่างๆเงี้ยน้องวีนึกออกไหมว่ามันจะอาจจะมีกรอบรูปให้สำหรับเราถ่ายเราต้องขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นกันง่ายๆนะส่วนใหญ่เราจะอาจจะเห็นจากหนังสือ Times นึกออกไหมฮะที่เราแบบว่าเป็นกรอบรูปแล้วเราเอาหน้าเราไปแปะหรืออะไรกันแล้วแต่ใช่นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ถือว่าเป็นอีกกรณีศึกษานึงนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องให้ผู้นี้เนี่ยชี้แจงนะฮะท่านผู้นี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รับรู้กันว่าเรื่องราวจริงๆเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การประกวด Miss Tiffany Universe ในปีนี้เนี่ยความเข้มข้นขับเคี่ยวกันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับต้องต้อนรับนะฮะคุณจ๋าอลิสาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่จ๋าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอรบกวนเวลาต้องเรียกว่ามาให้สัมภาษณ์กันเองเลยนะฮะพี่จ๋านะครับนะยินดีค่ะครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องขออนุญาตพูดถึงน้องเปียก่อนนะครับพี่จ๋าก่อนที่จะคุยเรื่องทิฟฟานี่ในปีนี้น้องเปียเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับการประกวดในครั้งนี้ครับพี่จ๋าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆเราในฐานะคนจัดประกวดอะค่ะเราไม่รู้จักน้องกันมาก่อนอยู่แล้วค่ะทั้ง30คนแล้วก็น้องทำอะไรเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเราไม่ทราบนะคะแต่อันนึงคือมองว่าในเรื่องที่น้องทำไปเนี่ยเขาก็ทำเป็นสนุกเขาทำแบบเอาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากลงหน้าปกโว้ก็เอาตัวเองมาไดคัทอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคะแต่ว่าเรามองว่าเขายังเด็กแล้วเขาก็อาจจะแบบไม่รู้เท่าถึงการว่าในการแชร์หรือการรู้สึกว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์ใช่คือจริงๆน้องก็อาจจะรู้ไม่เท่าไม่ถึงการว่าจริงๆแล้วหนังสือหรือว่าแบรนด์ต่างๆเขามีลิขสิทธิ์ของเขาในการที่จะเอาตัวเองไปอินกับแบรนด์ครับผมจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อพอทำไปแล้วเนี่ยนะครับมีผลอะไรต่อกองประกวด Miss Tiffany Universe ในปีนี้ไหมครับไม่มีผลค่ะคือน้องเองเขาก็รู้สึกว่าเขาโดนว่าเยอะโดยที่เราเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนพอไปมาเนี่ยน้องเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำให้โดนกระทบทางโซเชียลเยอะมากเขาก็เลยลาออกไปเองฮะตอนนี้คือน้องเปียเนี่ยไม่ได้อยู่ในผู้ประกวดทั้ง30คนแล้วเหรอครับน้องเปียเขาก็รู้สึกละอายแล้วก็แบบลาออกไปแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็อยากจะให้แบบทุกคนแบบให้อภัยเพราะความเป็นเด็กของเขาเนี่ยค่ะนะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้ทางผู้ผลกระทบทางทิฟฟานี่เองยังบอกว่าเขาให้อภัยเรื่องของการเป็นเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่จ๋าครับอยากจะทราบว่ารับตำแหน่งที่เป็นช่องว่างตรงนี้ที่เปียลาออกไปนะฮะจะมีใครคะแนน
คะแนนคนเบอร์24อ่ะค่ะที่วันแรกที่เราคัดตัวเนี่ยเป็นคะแนนต่อไปเราก็เลยให้เบอร์24เข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีครบ30คนครบ30คนแถมน้องเปียก็คือเขาก็ได้เบอร์18ไปเลยใช่มั้ยอ๋อครับผมก็คือเรียกได้ว่าเปียน้องเปียเองก็คือรับรู้ตัวเองนะอาจจะมีผลกระทบต่อกองประกวดด้วยกระทบต่อตัวเองด้วยก็คือตรงนี้เนี่ยขอสละสิทธิ์โดยการลาออกไปซึ่งทางกองประกวดเองทางคุณจ๋าเองเนี่ยก็คือไม่ได้มีเขาเรียกว่าส่วนเกี่ยวข้องหรือเดือดร้อนอะไรอย่างไรซึ่งน้องเปียก็ลาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะมาถึงปีนี้เองเนี่ยฮะต้องบอกว่า Tiffany Miss Tiffany Universe ค่อนข้างที่จะเข้มข้นขับเคี่ยวกันด้วยนะฮะคุณจ๋าในการประกวดแล้วก็คัดเลือกซึ่งบอกว่า30คนนี้สวยไม่แพ้กันเลยใช่มั้ยฮะเป็นยังไงบ้างครับก็คือว่าเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยไม่ได้สดแบบสนใจแค่เรื่องความสวยอย่างเดียวคือความสวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันดูแลน้องๆทั้งหมด30 คนให้ได้แต่ว่าในเรื่องของการแสดงถึงความสามารถในเรื่องของตัวตนตัวเองเนี่ยปีนี้เนี่ยจะมีคลิปออกมาให้ทุกคนเข้าใจนางงามทั้ง30คนว่าเขาเป็นมายังไงตัวตนเขาเป็นยังไงอย่างที่เคยได้บอกว่าเป็นเรียลิตี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพียงจะมี YouTube ออกมาว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานแบ็คกราวด์ความสามารถหรือไม่ก็ถูกกดดันยังไงในเรื่องของสังคมในเรื่องของครอบครัวแต่ว่าตัวเองจะพลิกผันตัวเองทำยังไงแล้วก็ทำให้แบบว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถหรือว่าเด่นขึ้นมาในเวทีนิติฟันดีครับนะฮะครับผมนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะซึ่งหลายคนจับตามองนะฮะเรื่องของการประกวดมิสทิฟฟานี่นั่นก็คือเรื่องของชุดว่ายน้ำ ว้าวซึ่งปีนี้เองนะฮะทางกองประกวดเองทางคุณจ๋าเองเนรมิตหน้าลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ในการประกวดชุดว่ายน้ำเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ทุกคนอยากดูมากเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะจัดที่พัทยาครับแล้วก็จัดที่เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาริมชายหาดแต่ปีนี้เราคิดว่าทุกอย่างพอมันเป็นเรียลิตี้สตรีมมิ่งด้วยถ่ายทอดสดตลอดเวลาแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาดูกันด้วยในใจกลางเมืองกรุงเทพวันไหนนะครับวันที่24เมษายนค่ะ24เมษายนนะฮะหายร้อนแน่ๆหลานนาเซ็นทรัลเวิลด์เอาหายร้อนกันให้เต็มที่เลยได้เลยครับคุณจ๋าครับวันนี้ไงรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะต้องขอบคุณมากๆก็ช่วยน้ำวันที่24แล้วก็ตัดสินในวันที่8พฤษภาครับผมแต่ว่าเรื่องนี้กรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็อยากจะชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยได้นึกกันดูเนาะว่าน้องคนนึงเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขนาดนี้นะฮะมาถึงจุดนี้ได้1ใน30คนฮะแต่เลือกที่จะถอนตัวไปเพราะกระแสกดดันจากทางสังคมแบบนี้ใช่แล้วนะครับแล้วกรณีศึกษาอีกอย่างนึงเรื่องของการโพสต์รูปต่างๆนะครับลงโซเชียลเน็ตเวิร์คนี่นะฮะมันเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะเก็บชัดเจนเอาไว้แล้วก็ชัดเจนนะฮะแม้ว่าเราจะทำเล่นๆกันไปนะครับแต่ว่าผลมันเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะไปโพสต์เรื่องของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆเนี่ยอีกอย่างนึงเลยเนี่ยอาจจะโดนเรื่องของกฎหมายเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์แบรนด์นั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครับผมเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้านะฮะเรายังคงพาคุณผู้ชมไปตะลุยต่างประเทศกันจะไปโอกินาวาฟิล์มเฟสติวัลงานนี้บอกเลยพาไปเจอเจมส์จิด้วยจะเป็นอย่างไรนะภาพบรรยากาศน่าสนใจขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับครับ